อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนขณะนี้เป็นเวลา 7:17 นาทีนะครับวันนี้ผมมาขึ้นภูกระดึงนะครับครั้งแรกของผมกับการขึ้นภูกระดึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะโหดมันเหนื่อยขนาดไหนหากจะพูดถึงอุทยานลำดับต้นๆของไทยอีกหนึ่งที่ที่จะพลาดไม่ได้นั่นก็คือภูกระดึงหลายคนบอกเคยขึ้นมาแล้วตั้งแต่ 10-20 ปีที่แล้วชันมากเหนื่อยมากขึ้นยากเดินวันหนึ่ง 30-40 กิโลลงมาขาลากไป3วันเลยครับผมได้โอกาสมาในช่วงปลายปีตามไปดูกันเลยครับเป็นทริปที่เดินไปบนไปตลอดทางเลยครับข้างบนมีเสียงปฏิบัติการเดินเริ่มเราจะเดินประมาณกี่โลได้ครับเดินขึ้น5โลครึ่งครับ5โลครึ่งเราก็เดินไปลานกลางเป็นอีก3โลครึ่งก็ไม่เยอะนะตามที่เคยเดินมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าทางมันชันไงนะใช่ไม่ได้เลยไม่ชันนิดเดียวนิดเดียวชันนิดเดียวแบบว่าเดินปุ๊บตึงหมดแรงปวดลอตเตอรี่มาขายถึงในนี้เลยอะรู้สึกว่ามีแรงโน้มถ่วงแล้วเนี่ยวันนี้เราอยู่กับน้องแชมป์จากเพจคนติดเที่ยวฮะคนติดเที่ยวนะที่ติดเที่ยวจนไม่ทำเพจครับติดเที่ยวจนไม่ทำเพจนะครับทริปที่แล้วที่แบบว่าคนอื่นเขาลงกันหมดแล้วนะครับเหลือเพจติดเที่ยวเหลือเพจติดเที่ยวที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยคนอื่นเขาลงคอนเทนต์กันหมดเขาลงกันจบหมดแล้วนะครับของทริปที่แล้วฉันไม่แวะถ่ายรูปอะไรตรงไหนเลยหรอไปเก็บข้างบนเหรออยากไปถ่ายแค่ข้างบนเลยลงชื่อติดหมายเลขมั้งเริ่ม7:30 ลงครึ่งแล้วเหรอเริ่ม7:30ที่ผ้าที่ตรงนั้นน่ะคนเยอะปะถึงแล้วครับจุดแรกซัมแฮกแบบหมดแรงเพิ่งได้1กิโลเองนี่นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของภูกระดึงนะครับที่ทุกคนขึ้นมาแล้วจะต้องกินแตงโมเพื่อความสดชื่นในร่างกายได้คลายเหนื่อยได้ดีมากครับภูกระดึงเป็นของเราทุกคนแต่พอขึ้นไปข้างบนจะไม่ใช่แบบนี้ไม่มีคนเลยสงบยามเช้าปรากฏว่าไปกองกันอยู่ข้างบนหมดแล้วตรงป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตตรงป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนเดินไปถึงกันหมดแล้วครับมีเราลังท้ายต่อแถวถ่ายรูปกันอยู่นั่นเหนื่อยโอ้ถึงจุดพักจุดที่2แล้วครับทุกคนหมดสภาพสำกอสร้างภารกิจพิชิตแตงโมนะภูกระดึงตามล่าแตงโมว่าร้านไหนจะเป็นแตงโมที่อร่อยที่สุดขึ้นไปถึงก็จำไม่ได้อะต้องเดินกลับลงมากินใหม่นะโยมแตงโมร้านที่2รสชาติเสมอก็อยู่อ่ะถ้าวัดไม่ได้ทำไงเดินย้อนกลับไปทุกร้านชิมใหม่ชิมใหม่ขึ้นมาใหม่โอ้ my god หมดแรงเดินมาน่าจะราว2กิโลได้ไหมถึงประมาณ2โลเองอ่ะ
2.5 โลขึ้นเนินโหดๆเหมือนสภาพเครื่องถึงพานผ่านแปรแล้วครับหลายปีแต่ก็อีกหลายกิโลอยู่โอ้ห้าไปนะครับอยู่ไอ้ดินหมดเลยคือรถมันมันรถกระดานั่งรถไฟน่ะเออมันรถกระดานั่งรถไฟเต้าที่บ้านพ่อวะยอมใจลูกหาบที่นี่นะครับทุกคนแบกกี่ละ50-60 โลแบกปุ๊บเราสปอร์ตสองครั้งโอ้ครั้งเดียวก็ไม่ลงแล้วลงได้ขึ้นไม่ได้กองที่หนึ่งดูคนห้าวนะครับคนชาเลนจ์ตัวเองทางดีๆไม่เดินเดินที่แบบขึ้นเดินชันๆที่แชร์เมืองของเราโหดจัดนี่คือสภาพของนักท่องเที่ยวอ่ะเพิ่งจะถึงแบบเนินที่3ที่4ได้มั้งคนทางยาวไกลไม่เคยคิดเลยว่าการขึ้นภูกระดึงมันจะเหนื่อยขนาดนี้ดูสภาพมาดูขบวนรถแห่ภูกระดึงกันครับขบวนลูกหาบอึดจริงยอมใจแต่ละคนขี่ช้างขี่ช้างต้องขี่ตามช้างเลยเป็นช้างขี่ต้องขี่ตามช้างครับเอาพี่ช้างขี่ให้ดูหน่อยจะดีเหรอตรงนี้เลยเหรอเออยังไงต้องแบกจอบข้อไรข้อโพดปะจุดสกัดซ้ำกบโดนถึงแล้วซ้ำกบโดนถึงแล้วประมาณ4กิโลแล้วครับเดินมาตรงนี้ดูวิวอ่ะโอ้วิวสวยมากยังดีนะครับเดินมามันมีลมเย็นๆบ้างอากาศเย็นๆนิดหน่อยแต่เหนื่อยใช้พลังเยอะมากคนนี้ก็ไม่เหนื่อยเลยฐานเขาแข็งแรงมากสบายเขาก็ซ้อมมาทุกวัน นี่คือไม่เรียกว่าเดินแล้วนะครับตอนนี้ย่องขึ้น ตอนนี้เราย่องขึ้นไปทีละกระดึบกระดึบเหมือนไส้เดือนอะกระดึบกระดึบ เดินไม่ไหว
จุดบดที่สุดแล้วกิโลเมตรย่าเจ็บไม่ถึงใจแล้ว500เมตรกมที่5แต่ว่าทางมัน7,000เยอะ500เมตรไม่ถึงแล้วแต่ว่าความชันระดับ90อย่าใช้คำว่าเดินให้ใช้คำว่าปีนคลานขึ้นไปเราใช้คำว่าคลานขึ้นไปครับตอนนี้คลานขึ้นไปนะครับเช่นเอ็นขาเริ่มฉีกโคตรจัดสุดท้ายก่อนจะถึงยอดพิชิตแต่ว่าจากนี้ไปที่กลางเต็นท์น่าอีกประมาณ3กิโลแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับจากสุดท้ายมาหลายรอบไปครับมันจะถึงแล้วครับไปครับนี่ครับคลิปนี้คนถ่ายหลอกมาแต่กล้องหลอกว่าโดนปลายยาบอกว่าจะถึงเดือนนิดเดียวนี่คือเดินจนแบบขาฉีกหมดแล้วสบายครับอีกนิดเดียวคือสบายแล้วเปลี่ยนที่นอนจะได้หายเหนื่อยเลยขึ้นมากินหมูกระทะครับไม่ได้ผักข้าวดาวด้วยเฮ้ยเนี่ยเราก็เซิงขึ้นไปไม่ได้ธรรมดาคือเขาจะได้แล้วต้องเจอพี่เย้ถึงสักทีหลังแฟจุดแรกนะครับแล้วก็หลังอย่างนี้เดินต่ออีก3กิโลจะเป็นทางว่าน่าจะดีกว่าถึงแล้วเราจะต่อคิวถ่ายรูปหรือว่าเราจะต้องถ่ายตอนลงเราเดี๋ยวพี่เลยถ่ายพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้แบบเหนื่อยใช่ไหมคนมันจะแย่งพรุ่งนี้ก็จะแน่นเหมือนเดิมเป็นไงบ้างครับเป็นทริปที่ประทับใจที่แท้ทรูนี่ก็ถ่ายออกกำลังกายนะทำไมรู้สึกว่าการไปเดินป่าครั้งที่แล้ว23-24กิโลมันเหนื่อยน้อยกว่านี้วะไม่ได้ช่วยนะไม่ได้ช่วยเลยนี่จะแค่5กิโลและของเบากว่าเยอะด้วยไม่เหนื่อยกว่าเดิมวะ
โดนหลอกมาโดนหลอกมาหัวหน้าเผ่าหลอกมาไปไปต่ออีก3โลครับนู่นตรงนั้นมีใบไม้โคนต้นไม้โคนนี่เลยใบไม้กำลังเปลี่ยนสีแล้วนะครับทุกคนบนภูกระดึงต้นเมลเปิลเมลเปิลใบเป็นสีแดงแล้วสีแดงต้นข้างในเริ่มร่วงเดี๋ยววะนี่ไงต้นใหญ่ๆที่เป็นใบแดงอ๋อนี่ต้นใหญ่แต่สีมันไม่ชัดอ่ะนี่สีมันชัดนี่สีมันแดงมากแดงเลยต้นกระไทฟงด้วยของจีนนั้นเนี่ยแดงเลยครับทุกคนต้นใหญ่ใบเริ่มร่วงแล้วสีมันจะคล้ำๆยี่ถึงแล้วถึงตรงนี้เดินมาระยะทางประมาณ5กิโลได้ครับครึ่ง5โลครึ่ง5โลครึ่งนะแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่กางเต็นท์นะจุดกางเต็นท์นี่คือเดินต่ออีกประมาณ3กิโลแต่ว่าดีหน่อยทางมันลาดแต่เป็นทรายนะ แต่เป็นทรายก็ยังทีก็ยังทีกว่าเมื่อกี้โหจังเมื่อกี้เหนื่อยมากขอขึ้นรถเข็นดีกว่านั่งไปด้วยได้ไหมครับทำไมรถเจ้าหน้าที่ไม่มาตอนนี้บ้างอ่ะโบกรถเจ้าหน้าที่เออที่นั่นน่าจะไฟไหม้หนักป่ามันโดนไฟไหม้ครับนักท่องเที่ยวเราคือครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงเกือบตายกว่าจะพิชิตได้ไปเราคือนักท่องเที่ยวเพจอะไรนะคนติดเที่ยวคนติดเที่ยวติดจนไม่ทำอะไรแต่ไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ถ่ายรูปไม่ลงเพจไม่ลงรูปอะไรเลยนะครับเพจนี้คนตามเป็นหมื่นไม่รู้ตามอะไรเหมือนกันงงมากบรรยากาศเที่ยงมีอยู่จริงเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ 7:30 นตอนนี้กำลังจะเที่ยงแล้วยังไม่ถึงปลายทางเลยยอมใจดีที่ไม่มีแดดเออยังร้อนดีมันไม่ร้อนมากสวยมากทุ่งหญ้าเนี่ยทุ่งหญ้าสวรรค์ทุ่งลาเวนเดอร์ที่โดนไฟไหม้ไปเหลือแต่ตอพูดจริงๆนี่ถ้าให้โดนบินสวยมากเดินต่ออีก3กิโลนะครับทุกคนถนนของเราณดินแดนไกลโพ้นท่ามกลางถนนแสนเวิร์กวางและว่างปากเราจะเจอกับตัวอะไรบรรยากาศทางเดินเงียบสงบสวยดีมากถึงสักที ยิ่งกว่าถึงแล้วเห็นเต็นแล้วนี่นะครับทางกลางเต็นถึงสักทีครับทุกคนเย เนี่ยบรรยากาศลานกลางเต็นภูกระดึงบ่าย2แล้วตอนนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยอ่ะกะว่าจะเดินไปดูพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักนะครับระยะทาง9กิโลกว่าไปกลับก็18 19โลอ่ะไปถึงแสงไม่มีครับทุกคนดูไม่เห็นพระอาทิตย์ยังไม่ถึงตอนนี้ยังเดินมาได้ไม่ถึง1กิโลเลยอ่ะแต่ฟ้ามืดกลับมาก็คงมืดพอดีอ่ะมืดพอดีมั้ยล่ะ
ฝนจะตกฝนก็ตกอีกนู่นดูมืดมาเลยอ่ะเนี่ยเดินมายังไม่ได้ถึงกิโลเลยไปกับ18กว่าโลเกือบ19โลโหไม่เกิดไปชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดินกันจะเห็นหรือเปล่าลุ้นกันจะได้ดูไหมพามากดูแล้วครับถึงแล้วโอ้ชมวิวตรงนี้เรา2กิโล2กิโลกว่านะครับเดินมาจากที่พักตอนนี้เราอยู่ที่ผาลมสักนะครับจุดชมพระอาทิตย์ตกดินบนภูกระดึงครับแสงกำลังลงเลยครับคนมหาศาลกำลังสีทองสวยเลยครับทุกคนไปดูกันมืดแล้วจบไปแล้วครับพระอาทิตย์ตกของเราสักเสร็จไหมสักไม่เสร็จครับได้นิดนึงไม่สำเร็จแสงได้สักประมาณ 50% แล้วก็ใช่เกือบไม่ทันทำแล็บไว้ก็โกโปรจับทำแล็บไม่สวยอ่ะสวยโฟนไม่ได้เสียดายต้องขออากาศหนาวแล้วไปเดินกลับอีก9กิโลจริงไปลงแล้วกับทริปนี้นะครับทางทริปเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเบสเสร็จแล้ว40กิโลครับกี่วันนะครับ2วัน2วันมาวันนี้พรุ่งนี้กลับนะครับ2วันเดินรวม40กิโลจิบจิบสบายสบายขาลากเป็นท่อนๆไปครับกลับไปเจอกันที่เต็นท์13องศาครับชั้นนี้เฮ้ยฉันดูนี่ดิตัวไม่ต้องแม่แล้วทีเมื่อวานอ่ะไม่ปรับสีแบบนี้เออสิ่งที่คิดนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นนี่แหละคนประมาณ 800,000 บาทเฮ้ยแต่นี้มันเป็นเงาเดี๋ยวก็พูดด้วยไปนะเกินจริงมากมาดูอะไรอ๋อมาดูคนไม่ได้มาดูอาทิตย์ขึ้นมาตรงไหนเชมเดินไปเรื่อยๆบุกไปข้างหน้าเอาฉากข้างหน้าชมวิวอรุณสวัสดิ์ครับชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นดูสภาพหน้าคนมาชมวิวเพราะอยู่กองดูวิวนะครับ
พระอาทิตย์กำลังขึ้นขึ้นไปแล้วแหละมาไม่ทันตอนนี้ชมคนไปก่อนแล้วกันมนุษย์ทั้งหลายเดี๋ยวนะครับหาทำเลยทำแล้วจะทันไหมแค่นี้แหละครับแสงพระอาทิตย์แสงลำไรตอนนี้ไม่ลำไรแล้วร้อนวันว่าน้องผมก็งี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Boy Next Day เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ